คนที่จะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเขาควรจะเป็นคนแบบไหนครับคือเป็นคนทั่วไปเลยครับใครๆเขาก็คิดนวัตกรรมขึ้นมาได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาความคิดนั้นเอา crazy idea ของเขามาพัฒนาต่อหรือเปล่าเนี่ยครับ crazy idea โอเคก็คือความคิดบางอย่างมันเหมือนความคิดบ้าๆแต่ความคิดบ้าๆนั่นแหละที่เปลี่ยนโลกมันนักต่อนักแล้วเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์แล้วก็ชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีครับเวลาซื้อของอะไรมาจากบ้านที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ชอบแงะดูด้านในว่ามันมีกลไกอะไรบ้างและทำงานยังไงบ้างตอนแรกคืออยากเป็นหมอแต่ทีนี้คือเราก็เล่นดนตรีได้แล้วก็อยากเล่นดนตรีด้วยส่วนตัวผมก็ชอบโคดิ้งด้วยแล้วก็เริ่มโค้ดแล้วโค้ดก็คือการเขียนโปรแกรมครับผมต่างประเทศเขาก็จะมีเปิดหลักสูตรให้เหมือนกับว่าintegrate เข้ากันได้นะครับแล้วก็เรียนผสมผสานกันมันก็อาจจะเป็นอาชีพที่แตกต่างออกไปจากณปัจจุบันตัว Google Science Fair ก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2011ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นโดย Google ที่จะให้เด็กทั่วโลกที่อายุ 13-18 submit โครงงานวิทยาศาสตร์ที่จริงๆเข้าไปให้ Google ได้ในการที่เราได้ submitในโครงการ Google Science Fair คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเวลาเขียนเหมือนกับเขียน proposal นะครับมันยากมากครับซึ่งเราต้องเขียนทั้งสมมติฐานและบทสรุปแล้วก็เหมือนกับเป็นแบบเป็นการทดลองบางอย่างซึ่งมันเป็น experience ที่ดีมากด้วยครับในรางวัล Google Science Fair ถ้าเกิดชนะได้ที่1ก็ได้50,000 ดอลลาร์ 50,000 ดอลลาร์ก็ประมาณ1.5 ล้านแล้วก็น่าจะมี certificate ให้ด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ได้ที่1เขาก็จะมีหลายๆบริษัทที่เข้ามาร่วมให้รางวัลกับ Google มันจะมี2รอบครับ รอบแรกจะเป็นเหมือนกับ exhibition ครับเราก็จะตั้งบูธแล้วทีนี้กรรมการก็จะมา4คนเราก็จะมาถามคำถามที่บูธแล้วก็รอบที่2จะต้องพรีเซนต์ในห้องประชุมเลยครับใช้เวลา5นาทีมีถามคำถามอีก7นาทีครับทำไมถึงสนใจเรื่องนี้มันเรียกว่าอะไรนะฮะมันเป็นเครื่องช่วยฟังชื่อ ears ครับมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยครับคือคุณแม่เปิดหนังเสียงดังมากคือผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วทีนี้กีตาร์ไฟฟ้ามันไม่ได้เสียบตู้ amplifier เพราะฉะนั้นเสียงกีตาร์มันจะเบามากตอนนั้นผมรู้สึกเมื่อยหลังครับก็เลยเผลอเอาคางไปแตะตัวโครงของกีตาร์แล้วทีนี้คือเสียงมันดังขึ้นครับตอนนั้นก็คิดถึงเรื่องคนหูหนวกอยากจะใช้ปรากฏการณ์นี้เพื่อที่จะไปทำเครื่องช่วยฟังในตัว hearing aid ของผมก็จะ connect กับตัวซอฟต์แวร์ครับแล้วในซอฟต์แวร์ก็จะมีผมคือเหมือนกับว่าสาธิตวิธีการใช้ของระบบกระบังลมเขาก็จะดูวิดีโอจากนั้นก็รีพีทตามที่ผมสาธิตครับแล้วหลังจากนั้นในซอฟต์แวร์ก็จะมีการวัดระดับว่าเท่ากับคนปกติพูดหรือเปล่าก็คือตัววัดระดับนี้ก็จะเป็นแมวครับแล้วทีนี้คือถ้าเกิด pronunciation หรือว่าการออกเสียงครับถูกครับแมวก็จะลุกขึ้นมาแต่ยังไม่เป็นสีเขียวครับแล้วถ้าเกิดเสียงที่คนหูหนวกเขาออกเสียงออกไปแล้วระดับมันเท่ากับคนปกติแมวก็จะเป็นสีเขียวครับอันนี้ก็คือการวัดระดับแล้วมันทำให้เขาฝึกพูดเหมือนคนทั่วๆไปครับใช้เวลาในการประดิษฐ์นานไหมประมาณ2ปีครับครับ2ปีที่เราคุกอยู่กับเรื่องนี้เต็มๆครับผมโปรดิวเซอร์พี่บอกว่าฮับร้องเพลงเพราะมากอยากร้องเพลงไหนโชว์เลยสักหนึ่งเพลงฮะ The Fallen Leaves Drift by my windowThe autumn leaves of red and gold I see your lips These summer kisses These sunburned hands I used to hold โอ้โหสุดยอดมากถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้พูดกับผู้นำประเทศสมมติว่านี่เป็นวันเด็กครับอยากบอกอะไรครับคืออยากจะให้ส่งเสริมเด็กในทุกด้านให้เด็กมีพัฒนาทางด้านความคิดอยากจะให้มีเวทีสำหรับเพื่อที่จะมาพรีเซนต์แบบ crazy idea ได้แล้วถ้าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องอ่ะครับก็อาจจะต้องมีการใช้เครื่องช่วยฟังผมนิดนึงนะอันนั้นมันไม่เกี่ยวอยากให้เชียงใหม่ไม่มีควันครับตอบได้ดีมากๆฮะ